ป้าอันซ่าตอนระวังไฟป่าตอนที่3อาผู้ใหญ่อาผู้ใหญ่จ้าอาผู้ใหญ่โอ้ยเกิดเรื่องใหญ่แล้วจ้าเกิดเรื่องใหญ่แล้วจ้อยมีอะไรจ้าตากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่จ้าเอ้ยมีเสียงอะไรตะโกนโบกเวกลั่นป่าไปหมดทุกด่านไฟไฟจ้ะไฟไหม้ป่าจ้าเอาแล้วทำไมไม่รีบบอกกันไหนไหม้ที่ไหนมีใครไปดับไปยังก็ดับเรียบร้อยแล้วจ้าด้วยฝีมือป้องกันไฟป่าของหมู่บ้านเราไงจ้าไม่คอยยังชั่วหน่อยดีนะที่เรามีหน่วยลาดตระเวนระวังไฟป่าอยู่แบบนี้แล้วไฟไหม้ป่าเยอะไหมจ้านะจ้อยก็ไม่เยอะหรอกจ้าเพราะว่าเราดับได้ทันเวลาเออแล้วไอ้สาเหตุล่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรก็เจ้าดำที่จะมันจุดไฟตีพึ่งน่ะจะเอารังแต่มันไม่ระวังเลยไฟก็ติดกิ่งไม้แห้งๆติดเขาก็ลุกลามกันใหญ่เลยเนี่ยนะนี่เขาถึงเรียกว่าขาดความระมัดระวังในการใช้ไฟอ๋อใช้ไฟไม่ระวังก็ทำให้เกิดไฟไหม้ป่าได้ด้วยใช่จ้ะที่น้าจ้อยไปอบรมป้องกันไฟป่านี้กับเจ้าหน้าที่โครงการปลูกป่านี่เขาก็บอกไว้นะอยากรู้ว่าไฟป่าเกิดจากอะไรบ้างกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวตาจะเล่าให้ฟังจ้าตาสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงของสทบ.ระบบ FM สเตอริโอมัลติเพ็กซ์ร้อย2เมกะเฮิรตซ์เกียร์กายกรุงเทพมหานครจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการครอบจักรวาลโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักผมมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานศพงานเมนที่มีผู้ฝากมาคือคุณแม่สำอางตันตะทาตันตะตาหรือตันตะทะตาไม่ทราบนะครับถึงแก่กรรมตั้งศพที่วัดนครชื่นชุ่มกิโลเมตรที่4พุทธมณฑลสาย4สวดพระอภิธรรมทุกคืนจนกระทั่งถึงวันที่1เมษายนและจะชาปนกิจในวันที่1เมษายนนั่นแหละครับเวลา16นาฬิกาคุณมาโนชตันตทาเป็นผู้บอกมาผมก็ได้ออกอากาศให้แล้วนะครับเรื่องงานศพงานเมนนี้ไม่เป็นไรหรอกครับก็เราบริการให้ได้มีจดหมาย ที่ควรจะต้องรีบตอบให้ทราบก่อนที่ผมจะลืมคือคุณดูเหมือนจะชื่อคุณอัดนะฮะสีกลักสีกลักเขียนมาสั้นๆบอกว่าได้ฟังรายการวิทยุครอบจักรวาลได้กล่าวถึงงานพระราชทานเพลิงศพของผู้ซึ่งอยู่ในราชสกุลสายสนั่นจึงได้ทราบว่าสายสนั่นนั้นเป็นราชสกุลทำให้นึกถึงดาราหญิงคนหนึ่งในปัจจุบันนี้ใช้นามสกุลว่าสายสนั่นเป็นนามสกุลที่ทางวิทยุและโทรทัศน์ได้พูดถึงกล่าวถึงชื่อและนามสกุลไม่เห็นมีหม่อมหลวงหรือหม่อมราชวงศ์นำหน้าเลยจึงไม่ทราบว่าเป็นราชสกุลหรือไม่จึงอยากถามมาว่าสายสนั่นเป็นราชสกุลในรัชกาลใดคนธรรมดาจะมาใช้ชื่อตั้งนามสกุลใหม่นั้นได้หรือไม่ให้เหมือนกับราชสกุลเรื่องนี้ผมพูดมานานแล้วนะครับว่ามีต้องเรียกว่าเป็นกฎหมายเพราะว่าพระบรมราชองค์การในสมัยก่อนนี้ถือได้ว่าเป็นกฎหมายก็บอกไว้ว่าเมื่อมีพระราชบัญญัติพระราชทานนามสกุลเมื่อครั้ง
รัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามสกุลมากมายเลยก็มีว่า ผู้ที่เป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากเจ้านายจะตั้งนามสกุลให้เหมือนไม่ได้แต่ก็นั่นแหละครับราชสกุลนี้มีอยู่มากมายผู้ที่ให้นามสกุลเวลาที่เขามาขอจดทะเบียนก็ไม่ทราบว่าราชสกุลนั้นมีอะไรบ้างเพราะว่า หลายราชสกุลเลยเป็นราชสกุลที่มีชื่อเสียงเป็นแบบคนธรรมดาอย่างเช่นงอนรถชุมสายลำยองอุไรพงษ์อย่างนี้เป็นต้น ใครจะไปรู้ล่ะครับอำเภอเขาก็ไม่รู้เขาก็ตั้งให้ไปตามเรื่องบางทีเขาก็คิดตามแบบเดิมเอ้าพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อแดงเอ้าอยู่ตำบลกระโทกก็เป็นแดงกระโทกเอ้าพ่อชื่ออะไรชื่อดำเอ้าเป็นดำกระโทกนี่ที่ตำบลกระโทกก็จะมีกระโทกเรื่อยไปโดยตลอด แล้วก็ยังมีอีก อย่างที่เราได้ยินอยู่เสมออย่างสันเทียก็มีเหมือนกันมีคำนำหน้าที่แตกต่างกันไปแต่สันเทียลงท้ายไปเรื่อยทีเดียวนี่ก็เป็นความสะดวกอย่างหนึ่งของอำเภอที่ตั้งนามสกุลมีเรื่องเล่ากันสนุกกันก็คือว่ามีคนคนหนึ่งเขาจะปิดที่ทำการอยู่แล้วที่อำเภอนะครับแกมาถึงช้าที่สุดเลยปลัดอำเภอก็ถามว่าทำไมถึงมาช้านักหนามาล้าขนาดนี้แกบอกว่าเดินสะดุดหัวคันนาหัวแม่ตีนมันเจ็บเดินไม่ค่อยสะดวกก็เลยมาช้าขอโทษท่านผลัดด้วยนะเอาตั้งนามสกุลให้ผมหน่อยแกก็เลยตั้งเลยปลัดอำเภอนามสกุลของผู้นั้นคือล้าเต้ล้าเต้นี่แปลว่ามาล้าหลังที่สุดเลยแบบนี้ก็มีเห็นไหมครับคราวนี้ชื่อพ้องกับราชสกุลนี้ก็มีทำให้ผมไขว้เขวนึกว่าเป็นญาติกันก็คือนามสกุลของน้องป๊อปคุณอริยาชุมสายนี่แหละผมได้พบกับบิดาของน้องป๊อปพอได้ยินว่าเป็นนามสกุลชุมสายผมก็นับญาติทันทีเลยชุมสายนั้นสืบเนื่องมาจากรัชกาลที่3ซึ่งมีศักดิ์กับรัชกาลที่4เป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นหม่อมราชวงศ์ในรัชกาลที่3กับหม่อมราชวงศ์ในรัชกาลที่4ก็เป็นพี่น้องกันอย่างเช่นหม่อมราชวงศ์ในราชสกุลชุมสายรัชกาลที่3ก็มีศักดิ์เป็นพี่ผมเพราะฉะนั้นหม่อมหลวงเติบถึงเรียกผมว่าคุณอาหม่อมหลวงมานิดซึ่งแก่ขนาดพ่อผมก็ต้องเป็นหลานผมก็ต้องเรียกว่าคุณอาก็เลยทำให้ดร.ปริชาติชุมสายเรียกผมว่าคุณปู่ด้วยประการฉะนี้ทีนี้ท่านอยากจะทราบมาว่านามสกุลสายสนั่นเนี่ยนะครับเป็นอยู่ในรัชกาลใดสายสนั่นเนี่ยนะครับต้องเปิดดูแล้วก็ไล่มาเรื่อยเลยจนกระทั่งถึงทางรัฐทางวังหน้านะครับทางวังหน้าเรื่อยมา
เดี๋ยวผมก็ขอดูหน่อยเพราะผมไม่ค่อยแน่หัสดินนวรัตโตสนีนันทวานพระเมธจรูนโลดเป็นวังหน้าในรัชกาลที่4คือเป็นกรมพระราชวังบวรรัชกาลที่4ซึ่งสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตามศักดิ์หม่อมราชวงศ์แห่งราชสกุลสายสนั่นนั้นก็เป็นพี่ชายของผมถ้าเป็นหม่อมหลวงก็เป็นหลานของผมอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ที่ท่านถามมาว่าเป็นดาราหญิงนั้นผมไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะครับมีที่สังเกตว่าเป็นราชสกุลหรือไม่ดูตรงท้ายนามสกุลถ้ามีณอยุธยาก็เป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากราชสกุลนะฮะแต่ถ้าไม่มีณอยุธยาก็เป็นนามสกุลที่พ้องกันเช่นเดียวกับนามสกุลของน้องป๊อปเห็นไหมครับเขาหวังว่าคงจะเข้าใจแจ่มแจ้งเพราะว่าผมตอบคำถามได้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่คนธรรมดาจะตั้งนามสกุลให้เหมือนกับราชสกุลนั้นไม่ได้นามสกุลของสายสนั่นนั้นเป็นนามสกุลของสืบมาจากพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ข้อสังเกตที่จะรู้ว่าเป็นเชื้อสายเจ้าหรือไม่ดูที่ณอยุธยาเพราะรุ่นนี้นะครับไม่มีแล้วครับหม่อมหลวงนี่ก็ยังพอมีอยู่นะหม่อมหลวงยังพอมีอยู่แต่ลูกของหม่อมหลวงนี่เป็นคนธรรมดาแล้วต้องมีณอยุธยาต่อท้ายสกุลหวังว่าคงจะเข้าใจแจ่มแจ้งนะครับในวันนี้เป็นวันเปิดงานกาชาดประจำปี2543เข้าใจว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคงจะเสด็จเป็นองค์ประธานเหมือนอย่างทุกปีทางร้านขององค์สภานายิกาสภากาชาดไทยขอให้ผมช่วยแจ้งแก่ผู้ที่จะไปเที่ยวงานกาชาดระหว่าง30มีนาคมถึง7เมษายนนี้เข้าชมและซื้อสินค้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยอยู่ที่บริเวณสวนองุ่นในสวนอัมพรสวนองุ่นนี้อยู่ข้างๆกับเวทีใหม่สวนอัมพรนะครับมีสินค้าได้แก่สิ่งของพระราชทานผลงานจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทสินค้าราคาประหยัดหลายประเภทคุณภาพเยี่ยมอาหารและขนมหวานนานาชนิดท่านที่ชอบดูหมอก็จะมีโหรกิตติมศักดิ์ที่มีชื่อเสียงมาดูโชคชะตาราศีให้ส่วนค่าดูนั้นได้เท่าไหร่โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยท่านองคมนตรีทานินไกรวิเชียรเนี่ยนะครับเป็นโหรที่แม่นมากท่านหนึ่งแต่ท่านไม่ดูให้ใครสิท่านเคยดูให้ลูกชายของผมแม่นเพี้ยเลยแต่ท่านบอกว่าท่านจะไม่ดูตัวของท่านเองเหมือนกับหมอที่ไม่รักษาตัวเองเข้าใจว่าท่านคงจะปลีกเวลามาดูหมอให้ไม่ได้นะครับก็คงจะมีโหรที่มีชื่อเสียงหลายต่อหลายท่านมาประจำอยู่ที่
ร้านของสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยตลอดงานโดยผลัดเปลี่ยนเวรกันไปท่านที่ชอบเรื่องดูมดดูหมอเนี่ยอย่าลืมแวะไปนะครับนอกจากจะซื้อข้าวซื้อของแล้วท่านยังจะได้มีโอกาสให้โหรผู้มีชื่อเสียงทำนายทายทักโชคชะตาท่านได้ท่านผู้ฟังที่รักครับท่านคงจะได้ข่าวพลตรีสนั่นกระจรประสาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรองนายกรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรได้ลาออกจากตำแหน่งทุกตำแหน่งอันที่จริงรายการครอบจักรวาลนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ที่ผมมาพูดถึงนี้ก็เพื่อแสดงความชื่นชมในสปิริตของคุณสนั่นที่ได้ลาออกมาเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการไปด้วยความสะดวกไม่มีความกดดันที่อาจจะพึงมีนี่ก็เป็นความชื่นชมที่เป็นการส่วนตัวแต่ก็อดไม่ได้ที่จะต้องมาแสดงความชื่นชมนี้ในรายการนี้ผมมีอีกรายการหนึ่งที่แสดงความยินดีคือลอตอกเขาจะทำบุญบวชพระ9รูปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด85ปีซึ่งจะมาครบในวันที่1เมษายนแรม13ค่ำเดือน4ผมได้บอกมานานแล้วว่าที่หนังสือพิมพ์บอกว่าลอตอกอายุ88ปีนะไม่ใช่เพราะผมรู้จักดีแล้วก็รู้ดีว่าต๊อกนั้นเกิดปีเถาะ2458วันที่1เมษายนพร้อมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการผมยังพูดถึงเรื่องกำเนิดของลอตอกอย่างที่เขาเคยบอกกับผมเขาว่าก็เกิดมาวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกันแล้ววะแต่เผอิญคนละเวลาเทวดาส่งเสด็จพระองค์ชัยเล็กมาก่อนวะท่านก็เลยลอยมาตกลงที่วังแล้วก็เทวดาก็ส่งไอ้ต๊อกมาในตอนบ่ายมันก็เลยไปตกเลยที่แถวแถวสวนวัดสังกจายมันก็เลยเป็นลอตอกนี่ก็เป็นคนที่เกิดวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกันแต่คนละเวลาวิถีชีวิตแตกต่างกันราวกับฟ้ากับดินนะครับแต่ก็เป็นผู้ที่ดังทั้งคู่เสด็จพระองค์ชัยเล็กนั้นท่านดังเงียบๆเป็นผู้ที่รอบรู้เป็นอย่างยิ่งทรงพระปรีชาสามารถเหลือที่จะกล่าวในฐานะที่ผมที่จะใกล้ชิดพอสมควรก็ทรงเรียกองค์เองว่าพี่ทุกคำคือตามศักดิ์ผมก็เรียกท่านว่าพี่ชายเล็กไม่ได้มีเจ้าพี่อะไรมาข้างหน้าเรียกกันพี่ชายเล็กพี่ชายใหญ่อย่างนี้อยู่เสมอแล้วตอกนั้นอายุจะครบ85ปีในวันที่1คือวันพรุ่งนี้ทางผู้จัดการเนี่ยเขาก็ส่งแฟกซ์มาเชิญผมครับบอกก็เรียนเชิญหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรลอตอกขอเชิญท่านที่เคารพนับถือมาทำบุญบวชพระ9รูปเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิด85ปีในวันศุกร์ที่31มีนาคมเวลา18นาฬิกาจะทำขวัญนาคที่ศาลาการประเรียนวัดก้อนแก้วตำบลบางเล่ากิ่งอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทรา
กลางคืนมีการแสดงของศิลปินตลกดาราสมโภชวันเสาร์ที่1เมษายนเวลา 7:00 นแห่นาคไปอุปสมบทณพัทธสีมาวัดก้อนแก้วเวลา 11:00 นถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เป็นการฉลองพระบวชใหม่น่าเสียดายเหลือเกินเพราะวันที่1เมษายนนี้ผมจะต้องออกเดินทางกลางดึกแล้ววันที่31ก็ยังมีงานที่จะต้องทำให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกเดินทางอยากจะไปจริงๆเพราะไม่ได้เจอหน้าต๊อกนานแล้วก็คิดถึงเมื่อคราวก่อนที่ผมไปบันทึกรายการที่บางคล้าก็ผ่านโรงพยาบาลว่าจะไปเยี่ยมหมอสายันก็บอกว่าก็น่าจะไปเยี่ยมแต่เผอิญวันนั้นมันไม่มีเวลาก็เลยผ่านไปอย่างน่าเสียดายแล้วก็ได้ข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่าลอต็อกเขาฟื้นไข้หายเป็นปกติแล้วอย่างไรก็ตามอย่าสูบบุหรี่ไปอีกก็แล้วกันอย่าสูบบุหรี่ไปอีกก็แล้วกันเพราะว่าผลของการสูบบุหรี่นั่นจนเป็นโรคถุงลมปอดถุงลมในปอดโป่งพองถ้าสูบเข้าไปนิโคตินก็จะไปจับแล้วทำให้อาการกำเริบขึ้นต้องมาล้มหมอนนอนเตียงอีกไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าใครๆก็อยากให้ตกอยู่นานๆวัดที่ว่านี่นะครับถ้าเราไปทางสายเก่าไม่ไปทางโมเทอร์เวย์ไปทางมินบุรีนะฮะไปทางมินบุรีมาก็จะมีตรงที่เขาเรียกว่าตรงนั้นแยกหนองจอกแล้วก็มาเรื่อยเลยทีเดียวไปตามถนนสายเก่านี่แหละครับมีทางแยกไปปราจินไม่ไปไปจนกระทั่งถึงหัวโค้งมีป้อมตำรวจอยู่ใกล้ๆกับจะเข้าตัวเมืองแปดริ้วแล้วก็มีถนนแยกออกไปอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพอออกไปสุดถนนก็เลี้ยวเข้าถนนบางน้ำเปรี้ยวข้ามทางรถไฟไปข้ามคลองชนประทานไปเลี้ยวซ้ายไปก็จะถึงวัดก้อนแก้วซึ่งเป็นที่อุปสมบทพระ9รูปนี่เองนะครับก็ขออวยพรในฐานะที่ถึงแม้ว่าอายุอานามเนี่ยจะต่างกันเกือบรอบก็ขอให้ลอต็อกเนี่ยจงหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยมีชีวิตชีวาและก็ทำตลกได้อย่างที่เคยให้อายุยืนยาวเพราะว่าไม่อยากเห็นการสูญเสียคนที่ทำความบันเทิงให้แก่โลกไปก็ให้หายเจ็บหายไข้แล้วก็มีความสุขนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมมีเรื่องที่เห็นในโทรทัศน์เมื่อวานนี้ก็คือเรื่องเด็กที่อยู่ในบ้านเมตตาบ้านกรุณาหลบหนีออกมามีการพังประตูมีการเผาสิ่งก่อสร้างเพื่อเรียกร้องความสนใจให้ไปดับไฟแล้วตัวเองก็จะได้หลบหนีออกมาทำให้เป็นที่เหนื่อยต่อเจ้าหน้าที่เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไล่ตามจับเข้ามาสำหรับบ้านกรุณาและบ้านเมตตาเนี่ยนะครับเมื่อสมัยที่คุณอุทัยอติแพทย์และท่านองคมนตรีหม่อมราชวงศ์อดุลยกิจเป็นศาสตราธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางผมได้ทำละครเก็บเงินให้แก่บ้านกรุณาบ้านเมตตาเนี่ยได้เงินมาถึง4 ล้านในครั้งกระโดนนะครับ
ตั้ง10กว่าปีมาแล้วทั้งหมดก็ราวๆสักตีซะว่า15 16ปีแล้วผมได้ทำละครเรื่องแรกก็คือเรื่องหลงทางผู้ที่เล่นนั้นเป็นนักศึกษาเนตรบัณฑิตยสภารุ่น20 ซึ่งมีอาจารย์ทิพย์ชนกเป็นตัวเอกเป็นนางเอกมีนาวาเอกเดี๋ยวช้างช้างนี่ลูกพี่หมุดนะครับพลเรือเอกสมุทรสหนาวินแล้วก็มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงอาจารย์รังสรรค์แสงสุขพวกนี้เล่นเป็นตัวหัวโจกก็คือแทนตัวเด็กบ้านเมตตากรุณานี่แหละแต่เผอิญมันเป็นวัยรุ่นเกินไปแล้วก็ได้ไปก่อเรื่องต่างๆนานาจนกระทั่งถูกจับกุมและก็ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกเล่นกันจริงๆจังๆเลยทีเดียวครับเพราะอัยการว่าต่างให้คนเข้าคุกนี่ก็คืออาจารย์คนึงรือชัยตอนนั้นเป็นอัยการทำหน้าที่เป็นอัยการในละครผู้พิพากษาก็มีท่านอาจารย์ประภาสอวยชัยแล้วก็ใครอีกผมจำไม่ได้ที่ขึ้นเป็นผู้พิพากษาองค์คณะแล้วก็มีตำรวจที่ควบคุมก็พันตำรวจโทลิขิตที่เป็นสารวัตรใหญ่สำเสนพวกที่เป็นหัวโจกนั้นก็คือหลังสันช้างช้างชื่อจริงชื่ออะไรผมลืมซะแล้วแล้วก็มีผู้ที่เล่นประกอบเป็นนักศึกษาเป็นอะไรทั้งหมดหลายต่อหลายคนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ราชทัณฑ์จริงๆครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเรื่องราวนี่ทำให้สมจริงสมจังเป็นอุทาหรณ์เพราะต่อมาผมก็ทำเรื่องพระยอดเมืองขวางตอนนี้เกณฑ์คนบานเบียงเลยไปถ่ายทำกันที่นี่ที่สัตหีบตอนนั้นพลเรือเอกโสพลสุยานเศรษฐกรท่านเป็นผู้บัญชาการนาวิกโยธินพลเรือเอกยุทธยาเชิดบุญเมืองก็ยังอยู่เป็นตอนนั้นเป็นเสนาธิการผมก็เอาทหารนี่แหละเล่นแล้วก็ผู้ที่เล่นเป็นตัวฝรั่งเศสอย่างเช่นดร.โกเมนภัทรภิรมย์ก็เล่นเป็นมอนซีเออร์กรอสกูแรงท่านอัยการสูงสุดในปัจจุบันคุณสุชาติไตรประสิทธิ์ผมก็จับเอามาเล่นในตอนนั้นอัยการสูงสุดนี่ผมจับเอามาเล่นเรียบเลยเอามาเล่นละครของผมเรียบเลยแล้วก็เก็บเงินให้แก่สถานเมตตากรุณานี่แหละครับผมว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นมากนี่เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้บ้านเมืองของเราเนี่ยมันเสื่อมโทรมยาเสพติดก็มากพ่อแม่ไม่ได้อยู่ดูแลลูก พ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทาง คราวนี้เมื่อติดยาเสพติดก็ไม่มีสตังค์ก็ไปฉกชิงวิ่งราวก่ออาชญากรรมขึ้นมาเมื่ออายุไม่ถึงเขาก็เอาไปกักกันไว้ที่สถานเมตตากรุณาแต่มันมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวคือว่าไม่แยกเด็กครับเด็กที่เป็นโจรโดยสันดานนั้นต้องแยกออกไปเด็กที่ทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแยกออกไปอีกพวกหนึ่งแต่นี่ให้มาอยู่ร่วมกันไอ้หัวโจกทั้งหลายมันก็เป็นลูกพี่สั่งสอนแต่วิชาโจราศาสตร์ทั้งนั้นให้แก่พวกน้องๆก็ทำให้เด็กที่เคยเป็นคนหัวอ่อนจะเข้ามาขัดเกลาก็กลายเป็นคนหัวแข็งโดนยุแยงแต่แข็งเรื่อให้ก่อเกิดอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็ได้ยินว่าทางการได้แยกตัวหัวโจกหลายสิบคน
ออกไปคุมขังไว้ที่ทันสถานวัยหนุ่ม เรื่องนี้ควรจะทำมาตั้งนานแล้วครับเพิ่งจะมารู้สึกรู้สากันในเมื่องามันไหม้แล้วกว่าถั่วจะสุกงามันไหม้เรียบร้อยไปแล้วแต่ก็ยังดีถึงจะไหม้ก็ไม่ได้ไหม้ถึงกระทะและเตายังไงก็ขอให้ทางราชการได้เล็งเห็นความจำเป็นในเรื่องนี้สักหน่อยนึงเด็กถ้ามันอยู่ยัดเยียดกันอย่างนี้นะครับมันมีความอึดอัดไม่มีความสบายเท่าที่ควรถ้าเรามีงบประมาณที่จะแยกเด็กออกไปตามโทสานุโทษที่มีความผิดมากผิดน้อยให้มาอย่ามาอยู่รวมกันแล้วก็แยกคนที่มีสันดานเป็นโจรออกไปคุมขังอย่างที่อื่นเพราะพวกนี้ทำยังไงก็ไม่มีทางที่จะดีไปได้เพราะนั้นต้องแยกให้ออกไปจากสังคมนี่ก็กำลังดำเนินการอยู่ผมเห็นว่าจะใช้วิธีปลอบอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีทั้งปลอบทั้งปราบถึงจะเรียบร้อยครับในสมัยก่อนนั้นน่ะเขาเอาเด็กไปอยู่ที่เกาะสีชังฉลามชุมครับเมื่อสมัยก่อนตีสว่าเมื่อสัก 4-50 ปีก่อนฉลามชุมนักเมื่อไปอยู่ที่นั่นก็ไม่มีใครกล้ามาเป็นเหยื่อฉลามเมื่อสัก50ปีก่อนที่กักขังเด็กที่มีความประพฤติไม่ดีตอนนั้นนะไม่มีมากเท่าไหร่เขาเรียกว่าโรงเรียนดัดสันดานที่เกาะสีชังชื่อมันไม่ค่อยดีเลยครับโรงเรียนดัดสันดานสันดอนนะมันขุดได้แต่สันดานเนี่ยมันขุดไม่ได้ได้แต่เพียงดัดนั่นก็เราได้เล็งเห็นเยาวชนที่ทำผิดและก็มีการแยกตัวออกไปจากสังคมไปควบคุมไว้ตั้งแต่ครั้งกระโน้นมาแล้วแต่ทุกวันนี้คนมันมากเหลือเกินอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากเยาวชนนี่มันมีมากซะเหลือเกินก็เลยทำให้เกิดการจลาจลวุ่นวายอย่างนี้แหละครับก็ต้องแก้ไขกันไปครับเมื่อเห็นเด็กมาก่อวอดอย่างนี้เข้าผมก็รู้สึกว่าแม่ที่เราลงทุนลงแรงเก็บเงินให้คนเข้ามาบริจาคจนได้เงินเป็นล้านๆอย่างเงี้ยมันควรจะดีขึ้นแต่มันก็ไม่ดีกลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดมาให้เราได้เห็นสำหรับผมนี่เห็นด้วยความช้ำใจจริงๆครับสวัสดีครับ